ไงดีนะคะเราต้องมาพูดคุยกันนะคะสำหรับเช้านี้และแน่นอนค่ะเพื่อไม่การเสียเวลาต้อนรับนะอาจารย์อ้วนของเราค่ะคุณณัฐพลคำถาเคลือนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดค่ะขอต้อนรับอาจารย์อ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้วนได้ยินเสียงคะโอเคเสียงชัดเจนนะคะอ้วนนะคะคือตอนนี้โอ้ตลาดนี่ก็คือดูดีนะดูชิลแล้วสามารถมีโอกาสไปยืนที่ 1,600 จุดได้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะเห็นเมื่อวานนี้ในขณะที่ตลาดหุ้นจีนก็ซุดลงหวงเหลือเกินนะคะสหรัฐก็สดใสร่าเริงนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นภาคๆก่อนเลยกันนะคะเป็นภาคๆเอาเป็นฝั่งของสหรัฐก่อนละมันมีความกลับกันคือถ้าเศรษฐกิจเขาดีโหสิ่งที่เฟดนี่จะต้องเร่งคันเร่งใช้ยาแรงอันนั้นก็มีความกังวลกันไปแต่พอล่าสุดไม่จะเป็นดัชนีผู้บริโภคนะคะที่ความลดต่ำก่อนมาแล้วก็เศรษฐกิจดูแล้วเนี่ยดูตัวเลขอาจจะไม่ค่อยดีพอไม่ค่อยดีเหมือนกับว่าเฟดเขาก็จะมีการส่งสัญญาณว่าโหฉันต้องผ่อนคันเร่งและเหยียบเร่งกันต่อไปไม่ได้แล้วแต่ว่าเหลืออีกครั้งนะคะก็คือครั้ง1-2พฤศจิกายนแล้วก็13-14ธันวาคมแบบนี้ค่ะอาจารย์อ้วนมองครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ผ่อนถ้ามีโอกาสไหมหรือไปผ่อนปีหน้าเลยคะอาจารย์อ้วนคะครับก็ด้วยเงื่อนไขเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าเห็นภาพการชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์อันนี้ชัดเจนนะว่าทั้งตัวของยอดขายบ้านใหม่ยอดขายบ้านมือสองตัวราคาบ้านเนี่ยเริ่มที่จะถอยลงมานะครับในส่วนของข้อมูลภาคการผลิตอันนี้ก็เริ่มที่จะชะลอตัวลงเหมือนกันนะครับ PMI ภาคการผลิตของสหรัฐเนี่ยก็ลงมาเหลือแถวประมาณสัก50ต้นๆนะครับมันก็สะท้อนถึงภาคการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดที่สุดแล้วนะครับในขณะที่ตัวของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐซึ่งก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของภาคแรงงานในลำดับถัดไปด้วยเนี่ยก็เริ่มที่จะชะลอตัวลงมานะครับคือมีจังหวะการเด้งกลับขึ้นไปนะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแบบเป็น U shape ขึ้นไปนะครับก็คือขึ้นไปแล้วก็นิ่งละชะลอนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าในส่วนของการจ้างงานนะครับคือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยเราจะเชื่อมั่นได้เราต้องรู้สึกปลอดภัยในแง่ของการดำเนินชีวิตนะครับความรู้สึกปลอดภัยในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยก็คือเรื่องของการจ้างงานเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อมั่นตรงนี้ลดลงเนี่ยความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงแปลว่าการจ้างงานเนี่ยเริ่มสั่นคลอนแล้วนะครับซึ่งการจ้างงานที่สั่นคลอนเนี่ยอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับเพราะว่าตัวแปรเดียวที่ยังไม่สะท้อนภาพการชะลอตัวเนี่ยก็คือเรื่องของการจ้างงานนะครับและการจ้างงานเนี่ยไปเชื่อมโยงกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับสิ่งที่ทำให้ของแพงจนถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่าแรงเนี่ยมีส่วนอย่างมากนะครับในต่างประเทศนะถ้าเกิดว่าอย่างยกตัวอย่างในบ้านเราในอย่างตอนนี้ถ้าเกิดคุณจอยไปร้านอาหารนะครับหรือแม้แต่ไปเที่ยวที่โรงแรมก็แล้วแต่นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการเนี่ยรวมถึงพวกร้านพวกสปาพวกอะไรพวกนี้ด้วยเราจะเห็นว่าคนไม่พอนะครับแล้วก็ประกาศรับสมัครงานกันใหญ่เลยแล้วกลายเป็นจากสกิลเลเบอร์ที่เคยแบบมาแล้วก็ทำงานได้เลยนี่ไม่ใช่แล้วต้องอาศัยเวลาในเรื่องของการเทรนกันอีกแต่เท่าไหร่ก็เชนก็ยอมจ่ายเพื่อให้ได้คนงานมาให้บริการก่อนนะมันเลยทำให้ค่าแรงเนี่ยขึ้นการจ้างงานยังดีนะครับพอค่าแรงขึ้นก็แปลว่าก็ยังแย่งแรงงานกันไปเรื่อยๆแล้วก็ผลักมาที่ราคาสินค้าอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันลงยากนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มซึมเข้าไปในตัวของภาคแรงงานของสหรัฐสะท้อนมาจากที่เรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั่นแปลว่าเงินเฟ้อเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพการปรับตัวลงเร็วนะครับแต่สิ่งที่ตลาดต้องการเห็นก็คือขอให้มั่นใจได้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยผ่านจุดพีคไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็พร้อมที่จะวางใจเรื่องนี้วางใจเรื่องนี้ก็คือจากบอนด์ยีลด์ที่เร่งตัวขึ้นไปเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับไปซื้อบอนด์แล้วเพราะไม่คิดว่าบอนด์จะขึ้นไปเยอะมากกว่านี้แล้วในตัวของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะครับจากดอลลาร์ที่เคยแข็งก็ซื้อดอลลาร์ถือดอลลาร์ถือเงินสดเป็นอย่างเดียวตอนนี้ก็เริ่มเอาเงินออกมานะมาซื้อบอนด์นะฮะพอยิวลดลงก็อีกส่วนนึงก็ไปซื้อหุ้นด้วยนะครับตามเรื่องของการปรับสมดุลระหว่างearning yield gapนะครับที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าภาพที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการคาดการณ์ที่กลับมาอีกแล้วว่าเริ่มมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อในสหรัฐที่พีคแต่ว่าการลงหลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ลงเร็ว
นะครับพอไม่ได้ลงเร็วเนี่ยหุ้นก็จะขึ้นไม่เร็วนะครับหุ้นจะขึ้นไม่เร็วก็คือจะขึ้นไปแล้วก็อาจจะค้างอยู่งี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีจังหวะการแกว่งมาใหม่แต่โอกาสที่จะทำจุดต่ำสุดเนี่ยจะยากละนะครับคือถ้าเกิดว่าผมแชร์ภาพนิดนึงผมขออนุญาตแชร์เป็นได้ค่ะเชิญเลยค่ะในส่วนของกราฟเนี่ยจะได้เห็นภาพว่ากราฟในส่วนของครับผมตลาดหุ้นนะฮะผมแชร์เป็นเดสก์ท็อปเลยแล้วกันนะครับจะได้เปิดหลายๆอย่างด้วยนะครับดูในส่วนของกราฟเนี่ยนะฮะอย่าง S&P นะครับคือ S&P 500เนี่ยลงไปทำจุดต่ำสุดที่ประมาณสัก 3,500 จุดนะครับคือเรามองว่าโอกาสที่จะลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่เนี่ยคือต่ำกว่า 3,500 เนี่ยตอนนี้ยากนะครับแต่สิ่งที่สื่อความเมื่อกี้ก็คือว่าการไต่ระดับขึ้นไปอ่ะครับพอขึ้นไปแถวประมาณสักใกล้ๆอย่างตอนนี้อยู่แถว 3,850 นะครับขึ้นไปใกล้ๆ 4,000 เนี่ยผมว่าก็แตะเบรกโอกาสที่จะผ่านเส้น200วันขึ้นไปเนี่ยยากนะครับจนกว่าเขาจะเห็นการชะลอตัวของภาคแรงงานอย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะแล้วก็สัญญาณเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็คือคงชะลอแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนะครับพอเห็นภาพนั้นชัดเนี่ยถึงจะตีฝ่าเส้น200วันขึ้นไปได้นะซึ่งเราคิดว่าภายในปีนี้เนี่ยไม่น่าทันนะครับน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะก็เลยมองว่าการไต่ระดับขึ้นมาเนี่ยอัพไซด์มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเรามั่นใจได้ว่าโอกาสที่จะถอยร่นลงไปแล้วต่ำกว่าตรงนี้ค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดมองมาที่เซตอินเด็กซ์ก็อารมณ์เดียวกันนะครับโอกาสที่จะลงไปแล้วก็เราหวังว่าจะไปซื้อแถวประมาณสัก 1,500 ต้นๆเนี่ยผมคิดว่ายากแล้วนะครับแถว1550น่าจะเป็นจุดรับสำคัญสำหรับช่วงนี้ไปถึงปลายปีเลยนะครับก็เลยมองว่าการเทรดเนี่ยคือถ้าเกิดไปเชื่อมโยงมาแล้วก็มาจับกับภาพทางเทคนิคเนี่ยจังหวะนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่แบบเราต้องรีบเข้าไปไล่กันนะเพราะว่าอินเด็กซ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะครับตลาดหุ้นสหรัฐหรือตลาดหุ้นไทยก็ฟื้นมาพอสมควรแต่ผมคิดว่าการรอเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เราไม่ได้ลงทุนนะครับก็คือรอย่อนิดหน่อยนะครับแล้วก็เลือกซื้อเลือกหาตัวที่งบดีนะครับราคาหุ้นยังขึ้นไม่เยอะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลมากกว่าแต่ถามว่าตอนนี้ลงทุนได้ไหมกลับเข้ามาลงทุนได้แล้วนะครับแต่อย่าไล่ราคาแค่นั้นเองครับผมแสดงว่าหลังจากที่ถ้ายังคงอยู่ที่ S&P นะ500คือเขาติดต่อกันมาเนี่ยติดกันมาบวกกันมาเนี่ย3วัน4วันแล้วถามว่าวันนี้ดูทรงอาจารย์อ้วนที่อาจารย์อ้วนพูดมานะดูทรงเหมือนจะมีโอกาสย่อแต่อาจจะไม่ได้ไปจุดบอททอมที่ของตัวเองอาจจะ 3,500 ไอ้ที่3636อันตัดไปได้เลยเพราะว่ามันก็คือไม่ได้ไปถึงอยู่แล้วนะคะอาจจะมีโอกาสแบบนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาพูดแบบนี้เนี่ยย้ายกลับมาจาก S&P 500มาที่ตลาดหุ้นจีนค่อยๆไต่มานะคะตลาดหุ้นจีนพอย่อมาตลาดหุ้นจีนส่วนใหญ่ก็จำเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจถ้าย่อถ้าอาจารย์อ้วนมองกับนักแนะนำให้นักลงทุนมองว่าเป็นโอกาสไหมถ้าเกิดว่าเหมือนหูมันย่อหนักหน่วงเหมือนกันนะสำหรับตลาดหุ้นจีนบางทีก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะผมให้ดูภาพนี้แล้วกันนะครับก็คือตัวของตลาดหุ้นจีนเนี่ยที่คุณจอยบอกว่าน่าสนใจ valuation ณตอนนี้เนี่ยนะครับหุ้นจีนเนี่ยเทรดบน PE ปีนี้11เท่าปีหน้า9เท่านะครับตลาดหุ้นฮ่องกงปีนี้9เท่าปีหน้า7เท่าดูตลาดหุ้นไทยนะครับปีนี้15ปีหน้า15นะครับคือถ้าเกิดว่าเรามองภาพในเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะที่เป็นแบบ value investor เนี่ยผมว่าตลาดหุ้นฝั่งเอเชียเหนือเนี่ยก็คือจีนฮ่องกงเนี่ยน่าสนใจสำหรับการซื้อลงทุนนะครับประเด็นที่ถามในใจนักลงทุนก็คือว่าเอาเราไม่กลัวหรอในเรื่องของมาตรการที่จะออกมาหลังจากนี้นะครับผมคิดว่ามาตรการที่ควบคุมการเติบโตของหุ้นกลุ่มเทคในจีนนะครับหรือแม้แต่ในฮ่องกงเนี่ยต้องบอกว่าออกไปเยอะมากแล้วนะครับแล้วเอาจริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณกลัวกันเนี่ยคุณก็กลัวกับรัฐบาลชุดเดิมซึ่งเป็นผมคิดว่าข้อดีของรัฐบาลชุดเดิมเนี่ยนะครับแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นคนใกล้ชิดของประธานาธิบดีจิ้นผิงเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยนะครับแต่ข้อดีของรัฐบาลชุดเดิมคือภาคธุรกิจไม่ต้องไปปรับตัวอะไรใหม่นะครับมันไม่เหมือนของการเปลี่ยนขั้วอำนาจการเปลี่ยนตัวผู้นำนะครับที่ไม่รู้ว่าตกลงแล้วจะเข้มงวดหนักกว่าเดิมนะครับมองว่าคนเดิมทำแล้วเบาเกินไปจะเข้มงวดมากกว่าเดิมหรืออาจจะผ่อนปลนแบบเบาไปเลยอันนั้นมันก็จะทำให้หุ้นเนี่ยมีความผันผวนแม้ว่าอาจจะมีจังหวะของการฟื้นด้วยความหวังว่าจะเบาไม้เบามือไหมนะครับแต่ผมคิดว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราต้องการเรื่องของเสถียรภาพนะครับก็เลยมองว่า
ถ้าจุดนี้เนี่ยแล้วเป็นการลงทุนระยะยาวด้วยเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่อิงกับหุ้นจีนหรือว่าฮ่องกงนะครับแล้วอีกประเด็นนึงเนี่ยก็คือระยะยาวนี่คือแบบ5ปีไปเลยนะครับเพราะว่าตามอายุของคุณสีจิ้นผิงเนี่ยก็คือ5ปีนะครับและอีกประเด็นนึงก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับสาเหตุที่คนพูดกันในตัวของพวกแบบใน Twitter นะครับหรือว่าในหน้าเพจของเทรดเดอร์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทีมจีนเนี่ยเข้ามาอีกแล้วนะครับ เขาจะใช้แบบใช้หน้าทีมเนี่ยนะครับก็คือทีมที่เข้ามาดูแลเรื่องของความผันผวนของตลาดหุ้นนะครับเพราะคนจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าชอบเทรดหุ้นนะครับในตลาดเนี่ยเป็นนักลงทุนรายบุคคลเยอะเหมือนประเทศไทยเลยนะไม่เหมือนในต่างประเทศก็จะเป็นแบบพวกนักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่นะครับในฝั่งของยุโรปสหรัฐจะเป็นนักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่แต่ในฝั่งเอเชียเนี่ยอย่างไทยอย่างจีนเนี่ยเป็นรายบุคคลนะครับก็หุ้นลงเนี่ยรายบุคคลก็เหนื่อยนะครับแล้วก็จีนเนี่ยก็เป็นอะไรที่เขาแคร์เรื่องของการบริโภคนะแคร์เรื่องของแบบความเป็นอยู่นะครับตามหลักของคุณสีจิ้นผิงเลยว่าต้องการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเมื่อวานเนี่ยการเข้ามาแทรกแซงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นการส่งสัญญาณแล้วนะครับอย่างตัวของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเนี่ยแถวประมาณสัก 3,000 นะครับตัวนี้น่าจะเป็นแนวรับนะครับส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงอันนี้อาจจะขึ้นตามเซนติเมนต์นะเขาคงไม่ได้ไปแทรกแซงที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับแต่พอเห็นตลาดหุ้นจีนฟื้นตัวขึ้นมานะครับตลาดหุ้นฮ่องกงเมื่อวานก็เลยฟื้นตัวกลับขึ้นมาดีด้วยนะครับก็เลยมองเป็นภาพแบบนี้ว่าระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่ายังมีความเสี่ยงแหละนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยนะครับเราคงไปบอกว่าความเสี่ยงมันหายไปมันก็คงไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของภาพการลงทุนระยะกลางยาวเนี่ยผมคิดว่า valuation ตรงนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็สัญญาณเชิงสัญลักษณ์มาแล้วและหลังจากนี้ก็ทางการจีนเนี่ยผมคิดว่าคงจะนิ่งแล้วนะครับคงไม่ได้มีประเด็นอะไรก็คือรอเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังโควิดซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นของเขาแล้วก็ตัวของค่าเงินหยวนในระยะถัดไปด้วยนะครับก็เลยมองว่าซื้อลงทุนเนี่ยโอเคนะครับสำหรับสายเซฟๆยาวๆนะ5ปีไปเลยนะคะก็แบบว่าสบายๆนะคะยังคงน่าสนใจเพราะว่าจากที่กราฟที่อาจารย์อ้วนโชว์หน้าจอมสักครู่นี้ PE นี่ถือว่าถูกนะคะถือว่าโอเคไทยนี่เรายังสูงนะคะไทยเรายังสูงนะตอนนี้นะคะมาถึงตลาดหุ้นไทยค่ะยอมรับนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นกระแสของการเล่นหุ้นเก่งงบนะคะเป็นประเด็นหลักๆนะคะตอนนี้ก็เป็น real sector ละอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากสำหรับไตรมาสที่3สำหรับ real sector อาจจะไปพีคเนี่ยไตรมาสที่4นะคะสอบถามว่าณตอนนี้ยังสามารถเป็นประเด็นหลักในการเก็งแบงค์นี่เราเก็งกันไปแล้วถือว่าแบบเกินความคาดหมายถือว่าโอ้โหงบดีเลยงบสวยแต่ real sector อาจจะคาดหวังไม่ได้เท่ากับกลุ่มแบงค์หรือเปล่าคะคำว่า real sector เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็น real sector นะที่เป็นเรื่องของภาคการผลิตเนี่ยอันนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับภาคการผลิตที่ว่าก็คือพวกกลุ่มยานยนต์นะครับอันนี้เห็นสัญญาณชัดเจนเลยนะครับว่าไตรมาส3เนี่ยจะดีกว่าไตรมาส2ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งเป็นเรื่องปัจจัยฤดูกาลด้วยนะเพราะว่าไตรมาส2เนี่ยวันหยุดมากนะครับแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของชิปที่ขาดไปอ่ะเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับส่วนเรียลเซกเตอร์อีกฝั่งนึงก็คือเป็นพวกแบบธุรกิจที่ไปเชื่อมโยงกับพลังงานนะพวกปิโตรเคมอันนี้ไตรมาส3อาจจะไม่ได้สวยนะครับเพราะว่าเรื่องของส่วนต่างปิโตรเคมอะครับราคาปิโตรเคมเนี่ยไตรมาส3ชะลอตัวเนื่องจากว่าจีนเนี่ยเขาเรื่องของซีโร่โควิดกระทบเยอะนะครับแล้วก็เศรษฐกิจในฝั่งของยุโรปชะลอตัวชัดเจนนะมันก็เลยทำให้ตัวของสเปรดปิโตรเคมเนี่ยอ่อนแรงลงมานะครับก็เลยมองว่าในส่วนของไตรมาส3ถ้าเกิดว่าเป็นเรียลเซกเตอร์ภาพเอาแค่ตรงนี้มันอาจจะมิกซ์กันนะครับแต่ว่าในส่วนของกลุ่มบริการเนี่ยซึ่งจริงๆผมก็มองว่าบริการก็เป็นเรียลเซกเตอร์เหมือนกันนะครับที่แบบอาจจะแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับแต่ว่าในส่วนของธุรกิจบริการเนี่ยจะฟื้นตัวได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกนะครับกลุ่มการแพทย์นะการแพทย์เนี่ยตัวกลางๆชะลอแต่ตัวใหญ่เนี่ยขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น BDMS หรือว่าบำรุงราษฎร์นะครับแล้วก็ตัวของธุรกิจท่องเที่ยวอันนี้ก็แน่นอนนะครับจากลบเยอะก็เหลือลบน้อยบางบริษัทก็พลิกกลับมาเป็นบวกได้นะแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบันเทิงอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเห็นภาพการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะครับก็จะเหลือแต่กลุ่มปิโตรเคมีนะครับ
กลุ่มโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าอาจจะมีเรื่องของต้นทุนนะที่มันยังสูงอยู่ในช่วงไตรมาส3เนี่ยจะยังกดดันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไล่เรียงแต่ละเซกเตอร์อย่างเงี้ยตามที่ผมนึกออกอาจจะเดี๋ยวจะสับสนนะครับเอาให้เห็นภาพแล้วกันว่าที่นักวิเคราะห์เราโคเวอร์ครับของหยวนต้าเนี่ยประมาณสัก 40% กำไรไตรมาส3เนี่ยจะโตเกิน 20% year on year 40% ของที่เราโคเวอร์นะครับแล้วอีก 40% โต year on year เหมือนกันแต่โตน้อยกว่า 20% ถ้าเกิดให้มัดรวมกันเนี่ยบริษัท 80% ที่เราโคเวอร์โต year on year นะไตรมาส3นะครับเพราะว่าฐานปีที่แล้วเนี่ยมันต่ำมากเรามีเรื่องของโควิดในตัวของล็อกดาวน์นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบ Q1Q เนี่ยก็ประมาณสักเกือบ 50% ที่โตนะครับก็แปลว่าครึ่งหนึ่งที่เราโคเวอร์โตทั้ง Q ทั้ง Year ผมเลยมองว่าไตรมาส3เนี่ยเราน่าจะเห็นภาพของ Earning Season ที่เป็นแบบสดใสอีกสักไตรมาสหนึ่งต่อเนื่องจากไตรมาส2คือไตรมาส2ที่สดใสเนี่ยเซกเตอร์หลักคือพลังงานฮะโดยเฉพาะต้นน้ำนะครับมันก็เลยทำให้กำไรเราของเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยไป 350,000 สูงที่สุดในชีวิตแล้วตั้งแต่เปิดตลาดมานะครับรอบนี้ไตรมาส3ผมคิดว่า 290,000 ลง 15% Q1Q แต่ว่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโต 25% นะครับก็เลยดูแล้วเป็นสีสันเหมือนกันนะสำหรับตลาดหุ้นไทยในตัวของ Earning Season รอบนี้แล้วเราก็เห็นแล้วกลุ่มแบงก์เปิดออกมาก็จะมี KBank คนเดียวเองที่พลาดท่าไปเพี้ยงผําไปนะครับแต่ว่าแบงก์คนอื่นๆที่ออกมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เอารูปก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าแบงก์เปิดมาแบบนี้เนี่ยกลุ่มอื่นๆเราคาดหวังได้ครับครับผมตลาดตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็บวกมาประมาณ1จุดนะคะบวกไปอ่อนๆนะคะงั้นถามต่อในเช้านี้นะคะเราจะเห็นมุมมองอย่างเงี้ยจะชิลๆไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือจะมีโอกาสย่อไหมอาจารย์อ้วนคือถ้าเกิดว่าดูในแง่ของ Set Index เนี่ยด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยเราบวกมาค่อนข้างเยอะนะครับที่เราเห็นบวกมา10จุดเนี่ยต้องบอกว่าเดลต้าเนี่ยช่วยอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับคือเดลต้าเนี่ยไป5จุดประมาณสัก 4-5 จุดครึ่งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดลต้าเล่นลงนะครับวันนี้เดลต้าเล่นลงนะเพราะว่า Nasdaq ลงนะครับก็เลยทำให้ตัวของ Index บ้านเราเนี่ยดูจะโดนถ่วงอยู่หน่อยนะครับล่าสุดก็บวกอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าดูภาพการเคลื่อนไหวด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยเราได้เดลต้าช่วยไปเยอะวันนี้โดนคืนกลับมาหน่อยก็อาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งออกด้านข้างมากกว่านะครับคงจะบวกได้ไม่เยอะนะครับแนวรับเนี่ย1,596 นะครับแนวต้านเส้น75วันก็อยู่ประมาณสัก 1,606 จุดนะครับประเด็นที่ต้องติดตามเนี่ยก็คือวันนี้มีประชุมธนาคารกลางแคนาดานะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่เคยต้องติดตามกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่างที่ทราบดีประเทศแคนาดาติดกับสหรัฐนะครับและนโยบายการเงินเนี่ยก็จะล้อตามกันไปตลอดนะครับถ้าเกิดว่าคืนนี้แคนาดาขึ้น75 basis point เนี่ยมันก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มนะว่าการประชุมเฟดวันที่2พฤศจิกายนขึ้น75 basis point เหมือนกันนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะครับก็คือตัวของ ECB นะฮะ ECB เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ย75 basis point นะครับตัว deposit rate นะดอกเบี้ยเงินฝากของเขาเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ที่ 1.5% นะครับนั่นก็แปลว่าสิ่งที่เรารอกันอยู่คือการประชุมเฟดในวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยอันนี้ก็ดูแล้วก็75 basis point นอนมาแต่การที่ทั้งแคนาดากับยุโรปเนี่ย ECB ขึ้นไปก่อนเนี่ยนะครับส่วน BOJ วันศุกร์ไม่น่าจะมีอะไรนะครับอันนี้เขาเป็นนโยบายเฉพาะตัวของเขาที่เขายังต้องผ่อนคลายต่อไปแต่การที่แคนาดาขึ้นก่อนยุโรปขึ้นก่อนจะทำให้แคนาดาดอลลาร์กับยูโรแข็งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะกดดันให้ตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยพักตัวลงมานะครับแล้วถ้าเกิดว่า GDP ของสหรัฐที่จะประกาศผมเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้นะครับออกมาแล้วเห็นภาพการเติบโตทั้ง Q ทั้ง Year ขอโทษทีฮะ GDP ของสหรัฐนะครับเขาจะดูเป็น Q1Q นะไตรมาส3เนี่ยตลาดคาด 2.4% บวกนะครับถ้าเกิดเห็นภาพการฟื้นตัวเนี่ยมันจะทำให้สหรัฐเนี่ยหลุดพ้นจาก Technical Recession นะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสายที่ดีกับการฟื้นตัวแต่ผมคิดว่าตลาดหุ้นสหรัฐเล่นมารอเรื่องนี้แล้วระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้ที่ประกาศอาจจะเห็นแรงเซลออนแฟกต์เบาๆนะครับก็เลยมองว่าสิ่งที่เราลุ้นกันเนี่ยดูแล้วมันเป็นปัจจัยบวกแต่ตลาดเนี่ยขึ้นมารอพอสมควรนะก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่ไปไหนมากนะครับแต่ว่าจังหวะการพักตัวลงเนี่ยเราก็เชื่อว่าไม่เยอะนะครับก็คือถอยลงมาเนี่ยผมคิดว่ามีแรงสู้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการเข้าไปสู้ในหุ้นที่ผลประกอบการจะออกมาสวยที่ไล่เรียงกันไปเนี่ย
นะครับตรงนี้มันน่าจะพยุงหรือว่าจำกัดดาวไซด์ให้กับดัชนีได้นะครับค่ะนะคะตลาดก็ตลับมาลบแล้วนะคะตอนนี้ยืนมาอยู่ในด้านลบนะคะบวกบวกลบลบก็จะทรงๆอยู่แบบนี้นะคะทุกท่านคะเอาละค่ะฟันธงหุ้นเด่นช่วงเช้าตลาดที่ยังแบบปนเปลี่ยนปนเปลี่ยน1,600อยู่แบบนี้ค่ะอาจารย์อ้วนคะแนะนำเป็นฟันธงหุ้นเด่นสำหรับนักลงทุนตัวไหนดีคะสำหรับเช้านี้ค่ะครับเราเลือกตัวของ Index Living Mall นะครับอันนี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับไปส่งลูกเรียนพิเศษแล้วก็แถว Index Living Mall พอดีเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าตกใจเหมือนกันว่าทำไมคนเข้าไปแน่นเพราะว่าช่วงหลังไปแล้วก็ที่จอดรถไม่ค่อยมีนะครับปรากฏว่าเขาก็ส่วนหนึ่งอ่ะไปซื้อพวกของทำความสะอาดบ้านด้วยหลังน้ำลดนะครับบางบ้านเนี่ยน้ำไม่ได้ท่วมนะแต่ว่าน้ำรั่วซึมนะครับแล้วก็สีผนังอะไรพวกนี้เลอะกันก็เอาสีไปทาบ้างแบบเปลี่ยนวอลเปเปอร์บ้างบางที่ก็ซ่อมแบบข้างนอกนะครับพวกก๊อกน้ำพวกอะไรพวกนี้โดนน้ำเยอะๆมันก็สนิมก็อะไรกันไปใช้กันไม่ได้เงี้ยครับก็มาซื้ออุปกรณ์พวกทำความสะอาดพวกซ่อมบ้านเนี่ยเยอะนะครับอันที่สองก็คือแถวบ้านที่ผมอยู่อ่ะครับย่านพวกเกษตรนวมินทร์เนี่ยหมู่บ้านขึ้นเยอะมากนะครับก็เลยเข้ามาดูแบบเฟอร์นิเจอร์กันนะตอนนี้บ้านเดี่ยวก็ยังขายดีกันอยู่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่3เนี่ยคือ Index Living Mall เนี่ยคนเข้าใจว่ามีแต่เฟอร์นิเจอร์นะแต่ตอนนี้เขาขยับก็คือพื้นที่ไหนที่แบบเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันร้านเฟอร์นิเจอร์จะเปิดให้ใหญ่ทำไมนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าไปตั้งโชว์ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นเขาก็เฉือนพื้นที่ไปให้เช่าด้วยครับคุณจอยซึ่งแน่นอนว่าค่าเช่าเนี่ยที่ได้มามันคือลงบอททอมไลน์เลยมันเลยทำให้กำไรของเขาเนี่ยดีถึงทุกวันนี้นะครับไตรมาส3เนี่ยเราคาดว่ากำไรของ Index Living Mall เนี่ยจะออกมาสวยนะครับก็อยู่ในเลเวลประมาณสัก150ล้านนะครับคำถามว่า150ล้านเนี่ยโตเท่าไหร่นะฮะผมไม่เดี๋ยวผมพาไปดูตัวสไลด์ตรงนี้นิดเดียวนะครับจะได้นักลงทุนจะได้อ่านภาพตรงนี้ตามไปเลยนะครับก็ตัวของ150ล้านที่เราคาดเนี่ยโต 172%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับไตรมาส2เนี่ยทรงตัวซึ่งถือว่าเก่งเพราะว่าไตรมาส3อย่าลืมนะฝนตกหนักขนาดนี้มีบางช่วงบางเวลาที่ผมไม่ได้ออกไปไหนเลยพอจะออกไปปุ๊บเห็นฟ้าฝนไม่เป็นใจตากผ้าไว้โอ้ยเรายังไม่ไปดีกว่านะครับก็เลยทำให้ยอดขายหน้าร้านเนี่ยอาจจะดรอปไปนิดนึงนะครับแต่โดยภาพรวมกำไรยังทรงตัวได้ผมถือว่าเก่งแล้วในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับแล้วก็ไตรมาส4เนี่ยกำไรของ Index Living Mall จะกลับมาโตทั้ง Q ทั้ง Yนะครับแล้วตอนนี้เทรด PE เนี่ยประมาณสัก13เท่าอ่ะ12 13เท่าคือผมอยากให้มองอย่างนี้นะว่า Index Living Mall นะวันนี้เนี่ยเขามีพื้นที่เช่าและการที่เขาไปเปิด stand alone เยอะๆมันทำให้คนเนี่ยเข้ามาเช่าเขานะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปฝังในห้างสรรพสินค้าไงมันก็เหมือนแบบไปเช่าเขาอย่างเดียวอ่ะคือ Index ไปเช่าพื้นที่แต่ตอนนี้เปลี่ยนจากผู้เช่าเป็นผู้ให้เช่านะครับเปลี่ยนจากผู้เช่าเป็นผู้ให้เช่าเนี่ยvaluation เนี่ยมันจะต้องขยับเข้าไปใกล้ๆกับ CRC หรือ CPN อย่างเงี้ยนะครับที่เป็นคนบริหารพื้นที่เช่านะผมก็เลยมองว่าการที่เทรดอยู่13เท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกเกินไปนะครับแล้วผลประกอบการเนี่ยเติบโตชัดเจนนะครับและหลังจากนี้เนี่ยมาร์จิ้นจะขยายตัวจากการเพิ่มพื้นที่เช่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผู้เช่าหลักคือ Comseven น่ะคุณคิดดูแล้วโอกาสที่แบบ Comseven จะพี่งพัมแล้วก็หายจากเขาไปเร็วๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับก็เลยมองว่าตัวนี้เทรดดิ้งได้งบดีนะครับ valuation ไม่แพงทางเทคนิคก็ฟื้นตัวขึ้นมาเกิด golden cross ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10วันตัด25วันขึ้น indicator ตัดขึ้นนะครับจากเขตขายมากเกินไปนะครับก็ไปลุ้นแนวต้านทางเทคนิคฮะแนวต้านแรก18บาทนะครับแต่ว่าเรามีการอัปเกรดด้วยฮะเราให้ราคาเหมาะสมเนี่ยมีการปรับขึ้นไปนะจากเดิม21บาทกว่าเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้เราปรับไปอยู่ที่22บาท10ตังค์ฮะปรับขึ้นด้วยขึ้นด้วยโหคือจะเห็นว่าถ้าเราไปดูเนี่ยอินเด็กซ์เนี่ยที่เราไปเนี่ยก็จะแบบมีร้านเอาหงร้านอาหารมีร้านค้าอะไรเยอะแยะนะฮะมีสุกี้ตีน้อยด้วยไปทำอะไรกันไปทำอะไรกันมีฟิตเนสด้วยดิฉันก็งงๆได้มีโอกาสเลี้ยวไปทางพหลเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะก็จะเห็นว่าโหตอนนี้เขาแบบกระจายกันมากมายนะฮะก็นั่นน่ะสิจะใหญ่อะไรขนาดนั้นออนไลน์อีกยังไม่รวมกับการช้อปปิ้งทางออนไลน์อีกนะคะใช่ครับโอ้โหก็เรียกว่าฟาดกันไปเลยนะคะสำหรับ Index Living Mall สำหรับเป็นหุ้นเด่นเช้านี้ค่ะเอาล่ะก่อนจากกันค่ะอาจารย์อ้วนคะตลาดก็ยังคงผันผวนนะคะลดต่ำมาแล้วนะคะก็ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆนี้แหละค่ะเดี๋ยวปิดครึ่งวันเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนึงนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนค่ะนอกจากเหนือจากว่าวันนี้สำหรับตัวที่ต้องมีการรอนะคะกับตัวเลขของธนาคารกลางแคนาดาพรุ่งนี้ ECB
ถัดไปก็อย่างที่บอกนอนมาแล้วก็คือ FOMC เข้าใจอยู่แล้ว BOJ นี่ตัดไปเลยนะเพราะว่าเขาก็มีอย่างที่บอกว่ายังมีเรื่องของการแทรกแซงเรื่องดูดก็เป็นปัจจัยเฉพาะตัวของเขาอะนะคะอยากให้อาจารย์อ้วนตลาดที่ดูแล้วแหมอาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับการเข้ามาแบบหุ้นไทยก็ถือว่าตอนนี้แพงนะอาจจะไม่ใช่เหมาะสมสำหรับในบางกลุ่มสักทีเดียวนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงค่ะครับก็ใช้คือไม่ถูกแล้วกันคุณจอยนะครับก็กลาง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 นะครับยังไม่ถึงกับว่าแพงมากเกินไปแต่ว่ากลางกลางเนี่ยที่คุณจอยพูดเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องลงทุนกลางกลางแหละนะครับอย่าเพิ่งไปเทน้ำหนักมากนะครับโดยเฉพาะช่วงที่อินเด็กซ์ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยจะเริ่มกลับมามั่นใจครั้งนึงแล้วว่าเอ้ยตลาดหุ้นขึ้นมาแล้วนะเรากลับเข้ามาลุยกันเลยนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในช่วงที่อินเด็กซ์อยู่ใน valuation กลางๆเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนนะครับเขาก็จะแบบออกไซด์เวย์ซะส่วนใหญ่ซึ่งกรอบล่าง1550กรอบบนก็คือประมาณสัก 1620-1630 ตอนนี้มันใกล้กรอบบนแล้วไงนะครับผมก็เลยมองว่าเป็นลักษณะของการจับจังหวะและที่อยากจะเตือนใจนักทุนมากๆก็คือเวลาหุ้นขึ้นอย่าเพิ่งไปไล่นะครับอย่าเพิ่งไปไล่เพราะว่าบางคนมั่นใจว่าตลาดขึ้นแล้วแต่ว่าลองกลับมาถามตัวเองครับว่าทุกวันนี้ฉันตื่นเช้ามาเห็นดาวโจนส์ขึ้น 2-300 จุดเนี่ยเรารู้สึกดีใจกับเขาไหมแล้วแบบเรารู้ไหมว่าขึ้นเพราะอะไรพอไปอ่านข่าวเนี่ยดูน้ำหนักแบบมันก็ไม่น่าจะคือทุกอย่างมันยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับดอกเบี้ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ที่เขาขึ้นเนี่ยก็คือเป็นแรงเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการเท่านั้นเองคือมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบ้านเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลงทุนสไตล์เรานะลงทุนแบบตามเรื่องตามราวของเราไปนะครับก็คือเลือกหุ้นที่งบดีนะครับอย่าไปผีผามอย่าไปแบบซื้อตามเขานะผมคิดว่าการเล่นแบบดักจังหวะในช่วงตลาดไซด์เวย์เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะครับนะคะยังไงแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคำแนะนำแล้วก็ปิดท้ายอย่างดีมากๆเลยนะคะกราบขอบคุณค่ะกับคุณณัฐพลคำถาเคลือหรือว่าอาจารย์อ้วนนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดค่ะขอบคุณยามเช้าค่ะอาจารย์อ้วนค่ะยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนะคะเอาละค่ะนักลงทุนทุกท่านคะอย่าพลีพลามตลาดหุ้นไทยไม่ได้ถูกนะจ๊ะไม่ได้ถูกไอตอนที่1,500ต้นๆเนี่ยก็ไม่กล้าซื้อกันไอตอนนี้ที่มันแบบว่าพุ่งขึ้นมา1,600นะฮะต้นๆอุ้ยมันดีเราลุยผิดเราเล่นกันผิดนะเรากลับทางกันนะฮะไอ1,500ต้นๆที่เคยร่วงลงไป1520ที่เป็นบอททอมนั้นมันเป็นจุดที่สะสม1ดอกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถึงแม้ตอนนี้เนี่ยแกปอาจจะกว้างที่อาจารย์อ้วนให้มานะคะก็คือ1550แล้วก็กรอบบนคือ1620ถึง1623ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เข้าไปแล้วนะคะค่อนข้างเหลือแกปน้อยลงนิดหนึ่งแล้วนะคะส่วนในประชุมวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับธนาคารกลางแคนาดานะคะพรุ่งนี้ ECB นะคะแล้วก็ไปยาวเลยต่อไปเลย FOMC ของเรานั่นเองนะคะส่วนหุ้นเด่นค่ะหุ้นเด่นที่นำมาฝากกันเช้านี้นะคะ Index Living Mall นะคะก็ถือว่า valuation ถูกนะนะฮะแล้วก็ PE ก็ถูกนะฮะสำหรับตัวนี้ด้วยนะฮะเทรดกันอยู่ไม่กี่เท่าเองนะคะก็ในขณะที่เขาก็มีการแบ่งพื้นที่จัดสรรสามารถเทียบได้กับ CRC อะไรเลยนะฮะราคาเป้าหมายค่ะณตอนนี้อันดับแรกตามพื้นฐานนะ18บาทแต่ว่ามีการอัปเกรดให้นะคะจันอ้วนอัปเกรดให้เป็น22บาท10สตางค์นะคะโอ้อัพไซด์ได้อีกเยอะเลยนะคะค่อนข้างกว้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเชอรี่บอกสัญญาณสะดุดดีขึ้นแล้วใช่มั้ยคะจังบอกว่าวันนี้เนี่ย Facebook เนี่ยเป็นเกือบทุกเพจเลยทุกแทบจะทุกอาจารย์เลยที่ดิฉันเห็นเนี่ยจะแบบมีปัญหาหมดเลยจนแบบไม่สามารถไลฟ์ได้เราถือว่าโชคดีมากที่เราไลฟ์ได้ก็เลยสมมุติตกลงกันก่อนว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่ Facebook เราไปต่อที่ YouTube เลยนะคะก็จะกดแปะลิงก์ไว้ให้ที่ตรงคอมเมนต์นะคะตรงหน้าจอเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปที่ YouTube ได้เลยตรงไหนมีปัญหาเข้าจุดนั้นนะคะนะวันนี้เนี่ยอะไรนะคะตรงไหนมีปัญหาเข้าอีกจุดนึงไม่ใช่เข้าจุดนั้นเข้าอีกจุดนึงนะคะแต่ว่าจะแปะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่า Facebook ไม่รู้พี่มาเขาปรับอะไรเยอะแยะมีปัญหาอีกแล้วนะแทบจะทุกบลเลยอะที่เขาไลฟ์กันอะเห็นหยุดไลฟ์กันเยอะเลยนะแต่ดิฉันก็สู้ค่ะเราก็สู้นะฮะเมื่อพี่มาร์คสู้เราก็สู้กลับนะฮะเราก็จะสู้นะฮะก็แบบคิดถึงทุกท่านนะฮะเอาล่ะยังไงแล้วขอบพระคุณมากๆที่ติดตามนะคะกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะรวมถึงแฟนเพจของบริษัทหลักทรัพย์ของหยวนต้าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทางเพจของเรานอกจากนี้เนี่ยนอกจากมี TikTok YouTube Facebook IG แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางต่างๆ4ช่องทางเรามีเพิ่มเติมเข้ามานะคะตอนนี้เรามีYouTube Short ด้วยนะคะใครที่เล่น YouTube Short ไปที่ช่อง YouTube เลย
YouTube Short นะคะคืออะไรก็คือจะเป็นคลิปสั้นๆที่เราตัดมาเหมือน TikTok เลยนะคะคือ YouTube เนี่ยมันก็จะแบบเป็นเวอร์ชันยาวใช่ไหมคะเหมือน Facebook แต่เราจะตัดสั้นๆสั้นๆ สำหรับใครที่ชอบแบบฟังสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความแบบประเด็นเนี้ยอยากฟังแค่เนี้ยไม่อยากเยอะๆไม่อยากมีน้ำเยอะไปเลยค่ะ YouTube Short พิมพ์ไปเลยเหมือนกันฟันธงลงทุนเป็นภาษาไทยคำเดียวเลยนะคะได้ติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะ Facebook YouTube TikTok IG แล้วก็ YouTube Short ด้วยนะคะเดี๋ยวบ่ายนี้เจอกันนะคะ บ่ายนี้เจอกันนะคะกับเคเซกนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะคุณการหทัยศรัทธานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันด้วยนะคะว่าประเด็นต่างๆเดี๋ยวเช้านี้เป็นอย่างไรแล้วช่วงบ่ายเราจะพยากรณ์ไปอย่างไรติดตามกันด้วย